สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคุณค่ะค่ะถ้าพูดถึงกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะคาดว่านักลงทุนบางท่านจะมีความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปีนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดจองของบริษัทต่างๆในกลุ่มนี้ได้นะคะรวมทั้งการที่มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐนั้นก็เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้ดูเหมือนว่าในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีจะขาดปัจจัยบวกมากระตุ้นค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะโดยเชื่อว่าความกังวลดังกล่าวจะไม่เป็นจริงกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแข็งแกร่งอย่างบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนเนื่องจากยอดจองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายังคงเติบโตจากเดือนเมษายนแล้วก็รายได้ในช่วงครึ่งหลังของปีมีแนวโน้มดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกค่ะปัจจัยสนับสนุนนั้นก็มาจากการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีที่จะมากกว่าครึ่งปีแรกค่ะนอกจากนี้สำหรับหุ้น PS นั้นนะคะข้อมูลล่าสุดจาก www.settrade.com ก็พบว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประมาณ8โบรกจากทั้งหมด12โบรกที่วิเคราะห์หุ้นตัวนี้อยู่นั้นก็แนะนำซื้อด้วยค่ะด้านประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะแม้มาตรการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลงแต่ยอดจองหรือ pre-sale ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ยังคงเพิ่มขึ้น 7.7% month on month โดย PS รายงานยอดจองในเดือนพฤษภาคมปีนี้ที่ 4,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.7% month on month แต่ลดลง 2% year on year แบ่งเป็นจากโครงการแนวราบที่ 3,300 ล้านบาทและจากคอนโดมิเนียมที่820ล้านบาทซึ่งเรามองว่าระดับยอดจองนี้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากมาตรการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐนั้นเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้ยอดจองในช่วง5เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 17,800 ล้านบาทคิดเป็น 35% ของเป้ายอดจองที่ผู้บริหารตั้งไว้ที่ 51,000 ล้านบาทด้านแนวโน้มรายได้ในครึ่งหลังปีนี้นั้นคาดว่าจะดีกว่าในช่วงครึ่งแรกปีนี้โดยทางผู้บริหารยังคงตั้งเป้ามูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้ที่ 50,000 ถึง 54,000 ล้านบาทในขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง5เดือนแรกปีนี้อยู่ที่เพียง 12,000 ถึง 13,000 ล้านบาททำให้การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงครึ่งหลังปีนี้นั้นจะมากกว่าในช่วงครึ่งแรกปีนี้และทางบริษัทคาดว่ารายได้ในช่วงครึ่งหลังปีนี้จะขยายตัวขึ้นหนุนจากโครงการแนวราบและโครงการคอนโดมิเนียม2แห่งการปรับโครงสร้างองค์กรจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปีนี้และคาดจะมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นโดย PS อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยได้ก่อตั้งโฮลดิ้งคอมพานีรวมทั้งเพิกถอนหุ้น PS ออกจากตลาดหลักทรัพย์และเตรียมนำบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีใหม่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แทนซึ่งทางบริษัทคาดว่าขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่นี้จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้หลังจากนั้น PS ได้ตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอื่นๆเพื่อเพิ่มการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตของบริษัทโดยเบื้องต้นธุรกิจที่ PS มองไว้น่าจะอยู่ในกลุ่มสุขภาพและโรงพยาบาลเราคงคำแนะนำซื้อหุ้น PS ด้วยราคาพื้นฐานปีนี้ที่31บาทคำนวณด้วย 9.5 เท่า PE หรือลบ 2.5 standard deviation จากค่าเฉลี่ย PE โดยเราชอบหุ้น PS จากตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งเนื่องจากมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุดในกลุ่มโครงการแนวราบซึ่งความต้องการที่พักอาศัยโครงการแนวราบนั้นยังค่อนข้างแข็งแกร่งเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเป็นความต้องการที่แท้จริงมากกว่าการเก็งกำไรค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดรายการ YouTube Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.